ดีค่ะวันนี้กิฟต์เรียลเตอร์นะคะมากับน้องเพชรอีกแล้วอยากจะอัปเดตทุกคนเกี่ยวกับเรียลเอสเตทมาร์เก็ตแล้วก็มาร์เก็ตทั่วไปวันนี้เรามี3ท็อปิกมีท็อปิกใหญ่ๆที่ว่าทุกคนเนี่ยสงสัยมากแล้วก็อยากจะรู้มีคนถามเยอะว่าการซื้อบ้านในอเมริกาเนี่ยต้องทำยังไงบ้างใช่ไหมคะน้องเพชรวันนี้เราก็เลยเชิญน้องเพชรกลับมาอีกค่ะน้องเพชรแนะนำตัวเองเลยค่ะโอ้ I can't hear you sorry hold onแฟน we can't hear her unmute ได้ยินไหมคะโอ้โอเคได้ยินแล้วจ้าโอเคชื่อเพชรนะคะเพชรเป็นพนักงานสินเชื่ออยู่ที่นิวยอร์กนะคะแล้วก็สามารถให้คำปรึกษาได้ทั้งหมดใน50รัฐเลยค่ะดีมากเลยโอเคน้องเพชรก็คือแบบอย่างที่บอกกันแหละมีคนถามหลายคนใช่ไหมคะว่าการซื้อบ้านในอเมริกาเนี่ยต้องทำยังไงบ้างน้องเพชรช่วยอธิบายตรงนั้นให้หน่อยขอบคุณพี่กิฟต์มากเลยที่เข้าเรื่องนี้เมื่อวานนี้เพิ่งปล่อยคลิปออกไปเรื่องเกี่ยวกับว่าต้องมี3สิ่งนี้ถึงจะกู้บ้านผ่านได้อย่างแน่นอนนะคะก็อย่างแรกที่เราจะต้องมีเลยก็เอาเข้าเรื่องเลยละกันก็คือเราจะต้องมีรายได้คือเราจะต้องทำงานในอเมริกาค่ะอย่างน้อย2เดือน no 2ปีขอโทษที นะคะแล้วก็จะต้องมีรายได้พวกนี้แบบรีพอร์ตอยู่ในพวกเอกสารอย่างเช่น W2 พวก tax return พวก1099ก็อย่างนั้นนะคะแล้วก็อย่างที่สองนะคะที่จะต้องมีก็คือจะต้องมีเงินดาวแล้วก็จะต้องมีเงินค่า closing cost เงินดาวอันนี้คือแนะนำอย่างนึงว่าอย่าเป็นเงินที่แบบว่าอยู่ใต้เตียงเอาต้องเป็นเงินที่แบบอยู่ในบัญชีอยู่แล้วอย่างน้อย2เดือนขึ้นไปนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายที่จะต้องมีก็คือจะต้องมีเครดิตสกอร์เครดิตสกอร์อย่างเงี้ยมันจะเริ่มตั้งแต่580ที่เราสามารถกู้ซื้อบ้านได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นพวกแบบบ้านที่แพงกว่าแบบ 600,000 อะไรเงี้ยค่ะที่จะต้องกู้เกินกว่า 510,000 ก็จะต้องมีตั้งแต่ประมาณ680 720แล้วก็740ขึ้นไปนะคะแล้วก็สำหรับใครที่พี่ขอ go back นิดนึงพอดีว่าอย่างช่วง income ใช่ไหมคะใช่เราต้องมี income ในอเมริกาเนี่ยอย่างน้อย2ปีที่สามารถ report ได้จะเป็น W2 หรือว่าจะเป็น1099ก็ได้ถ้าเป็น self employee หรือว่าพวกที่ทำงานตามร้านอาหารคือเจ้าของบริษัทก็คือต้องโชว์ว่ามี K1 ด้วยหรือเปล่าคะใช่แล้วก็อันนั้นจะอยู่ในพวกถ้าสมมติใครที่เป็น self employed ใช่ไหมคะก็จะต้องโชว์ business return กับโชว์personal return อันนี้สำหรับธนาคารเห็นนะแล้วก็ใครที่มี1099ก็จะต้องโชว์1099กับ personal return เราจะต้องดูแบบจาก schedule C คือเราจะต้องดูเงินที่เขาหาได้แบบว่า gross ใช่ไหมคะแล้วก็เราจะ calculate ไอ้ที่เขา deduct แล้วอะค่ะแล้วเราจะใช้เงินจาก net taxable income มาเป็นตัวที่ qualify ในการให้กู้ก็คือมีคนหลายคนคอนฟิวส์แบบว่าเนี่ยเขาทำรายได้สูงมากแต่จริงๆแล้วมันไลฟ์ออฟเยอะแล้วก็ทำให้โดนได้เหมือนกันถูกไหมคะน้องเพชรใช่ก็คืออย่างสมมติบางคนอย่างเงี้ยอาจจะหาได้ปีละล้านใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าสมมติเราดีดักไปแบบ990,000ปรากฏว่าเราเหลือแค่10,000เขาก็ธนาคารก็จะเอา10,000นั้นนะคะมาหาร12เพื่อให้ดูแบบรายได้เฉลี่ยของเราโอเคพูดถึงเรื่องself employed ก็ดีเลยเพราะว่าวันนี้ตอนเช้าที่ไปประชุมใช่ไหมคะแล้วเขาก็มีไกด์ไลน์ออกมาอย่างธนาคารของเพชรอย่างเงี้ยค่ะอย่างสมมติเป็นช่วงเนี้ยคนที่กำลังเป็น self employed แล้วก็อยากที่จะซื้อบ้านธนาคารเพชรอะค่ะจะขอดู business bank statement หรือว่า personal bank statement ย้อนหลัง2เดือนเพราะว่าเขาอยากดูว่ายังมี income เข้ามาในช่วงนี้หรือเปล่าในช่วงโควิดเนี้ยค่ะก็โควิดส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีอินคัมอ่ะนะก็คืออย่างน้อยก็คือเขาก็ต้องโชว์ถูกไหมอย่างใช่ก็อันนั้นอาจจะสตริกขึ้นมานิดนึงแต่ว่าเพชรเชื่อเลยว่าแบบพอมันหมดเหตุการณ์นี้ออกไปแล้วแบบทุกอย่างจะกลับมาแบบ180องศาเลยค่ะค่ะอันนี้ค่อนข้างจะสำคัญค่ะเพราะว่าอินคัมเนี่ยมีคนอย่างที่บอกขอคลีริฟายเพิ่มอีกนิดนึงมินิมัมอินคัมเนี่ยต้องมีเท่าไหร่ถึงจะซื้อบ้านได้น้องเพชรมินิมัมอินคัมใช่ไหมโอเคหรือว่าขึ้นอยู่กับโลนขึ้นอยู่กับโลนอะเมาท์ถูกไหมคือมันขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายรายเดือนค่ะสมมุติว่าเราดาวน์ใช่ไหมคะเท่านี้เสร็จแล้วมันเหลือprincipal กับ interest เท่านี้แล้วคราวนี้มันก็เหลือ tax แล้วก็เหลือ insurance บางคนอาจจะดาวน์ไม่ถึง 20% ก็ add mortgage insurance ไป on top คราวนี้เรามีก้อนหนึ่งใช่ไหมคะสมมุติว่าเราต้องผ่อนรายเดือนแบบว่าเดือนละ 2,000 ใช่ไหมคะเราเอามาหาร43% อันนี้เท่ากับ 43% DTI ถูกไหมคะเป็นรายได้ที่เราจะต้องมีต่อเดือน
อันนี้สำหรับคนที่แบบว่าไม่มีหนี้เลยนะคะโอเคค่ะก็คือเท่าที่พี่เข้าใจเนี่ย average คนทั่วไปที่มีที่จะต้องใช้ใน living ค่ากินค่าอยู่ค่าค่าใช้จ่ายทั่วไปนะคะคือถ้าเกิดว่า income อยู่ที่ต่ำกว่า 50,000 เนี่ยค่อนข้างจะ qualify loan ยากน้องเพชรคิดว่าถ้า 50,000 ขึ้นไปเราแบบอย่างนั้นได้ไหมหรือว่าเราขึ้นอยู่กับ debt income ratio เหมือนกันอันนี้คือขึ้นอยู่กับ debt to income ratio หมดเลยพี่กิฟถ้าเราลองนึกถึงบ้านในหลายๆรัฐที่แบบว่าเขามีราคาอยู่ที่ประมาณแสนแสนนิดๆแบบ 200,000 แล้วคราวนี้tax ถูกแล้วมันไม่ใช่คอนโดไม่มี HOA ใช่ไหมพี่กิฟลูกค้าเพชรบางคนอย่างเงี้ยมีรายได้แบบประมาณ 36,000 ถึงประมาณ 40,000 อะไรเงี้ยค่ะก็แบบซื้อได้แล้วถ้าเขาแบบวางดาวน์เองได้อะไรเงี้ยค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากที่ clarify ก็คือเราต้องมี income แล้วก็เป็น income ที่รายได้ใหญ่เยอะมากคือที่สำคัญเลยนะคะเราเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยเป็น owner business เช่นเดียวกับเพชรกับกิฟถูกไหมคะกิฟต์เป็นเจ้านายก็คือเวลาแพลนที่จะซื้อบ้านในอเมริกาเนี่ยรู้เลยว่าเขาต้องขอดูย้อนหลัง2ปีฉะนั้นในช่วง2ปีนี้เราพยายามอย่าไลออฟเยอะก็คือโชว์อินคัมให้เยอะที่สุดหลังจาก2ปีแล้วทำยังไงก็ได้ถูกไหมน้องเพชรก็คือซื้อได้เลยทำอะไรก็ได้ค่ะใช่ก็คืออย่างนั้นแนะนำนะคะนั่นคือสำคัญที่สุดคือต้องมีอินคัมโชว์แล้วก็เครดิตนะคะน้องเพชรคนที่บางคนที่แบบว่าไม่มีเครดิตเนี่ยเริ่มต้นแนะนำยังไงดีอย่างเช่นว่าวันนั้นที่ดูวิดีโอน้องเพชรแนะนำว่าคือสามารถที่จะ deposit เงินตัวเองเข้าในเครดิตการ์ดแล้วก็ใช้แล้วก็ผ่อนอย่างนั้นก็คือเป็นไอเดียดีนะคือคนที่มาใหม่ๆใช่ไหมคะเรายังไม่มีแบบว่าเครดิตอะไรเลยเราอาจจะเข้าไปธนาคารแล้วก็ขอบัตรเครดิตเรียกว่า secure credit card ค่ะมันเป็นเครดิตการ์ดแต่ว่าวงเงินนั้นน่ะเป็นเงินที่เราเอาไปใส่เองเราจะใส่สักแบบ300 500อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็พยายามแบบว่ารูดแล้วพอสิ้นเดือนเราก็ไปจ่ายกลับทุกๆเดือนมันเป็นการแบบเรคคอร์ดเราว่าเราแบบมีประวัติว่าเรามีหนี้แล้วเราก็จ่ายกลับหนี้ตรงเวลานะอะไรเงี้ยค่ะแล้วคราวนี้เครดิตสกอร์ถ้าสมมติว่าเราแบบไม่สนใจที่จะเปิดบัตรเครดิตเลยไม่ชอบเลยไม่อยากเป็นหนี้อย่างอื่นเลยอะไรเงี้ยค่ะที่ธนาคารที่ไปทำมันเขาอนุญาตให้ใช้ non traditional creditหรือว่าเราสามารถเอาลีสบ้านนะคะ12เดือนบินค่าโทรศัพท์12เดือนบินค่าไฟ12เดือนคือเราต้องใช้อย่างน้อย3อย่างอะค่ะมาเป็นแบบเครดิตได้แล้วก็อย่างบางคนที่แบบไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ตามร้านอะไรเงี้ยแล้วเขามีแบบให้ผ่อนแบบ12เดือน24เดือนเราก็สามารถใช้ประวัติตรงนั้นได้ค่ะอ๋อโอเคก็คือเป็นไอเดียอย่างน้อยต้องมี3ลายถูกไหมใช่ค่ะโอเคแล้วอย่างเครดิตสกอร์อย่างเงี้ยมันจะสูงจะต่ำใช่ไหมคะอย่างบางคนอันนี้มันแล้วแต่บูโรด้วยเนาะเราก็ยังบอกกันไม่ได้แล้วก็มันอยู่ที่ว่าใช้มานานเท่าไหร่แล้วอันเนี้ยก็เกี่ยวด้วยแล้วมีทั้งหมดกี่ลายก็เกี่ยวด้วยค่ะแล้วการที่คนเนี่ยมีเครดิตบางคนก็คือใช้เยอะมากใช้เต็มเครดิตแต่ว่าเขาสามารถผ่อนทุกเดือนได้อันนั้นคือดีถูกไหมคะคือจริงๆแล้วเราไม่ควรใช้เกิน 30% ของเครดิตอะค่ะที่มีอยู่สมมติว่าเรามีเครดิตวงเงิน 100,000 ทีนี้ใช่ ก็คือใช้ไม่เกิน 30,000 ไม่เกิน 30,000 อ๋อโอเคแล้วก็ใช่แล้วก็พยายามแบบใช่ค่ะแล้วพี่เข้าใจว่าแบบพี่เลนเดอร์แถวนี้บอกว่าอยาก close account เวลาเรามีเครดิตไลน์หลายๆเลขเครดิตอ๋อให้คิดเอาไว้ใช่คือเราสามารถ pay off ได้แต่ว่าอย่าแบบอย่าปิดพอปิดแล้วมันจะไม่คะแนนเราหล่นหวบเลยอีกอย่างนึงแบบสมมติคนเพิ่งกำลังจะซื้อบ้านใช่ไหมคะแล้วกำลังจะไป closing แล้วบางคนอาจจะแบบเฮ้ยฉลองด้วยการซื้อ BM คันใหม่อันนั้นก็ เป็นปัญหาทำให้แบบว่าทำให้เครดิตสกอร์ตกลงมาแล้วก็ debt to income สูงขึ้นอีกค่ะก็คือพยายามอะไรก็ตามจำไว้ว่าช่วงที่ระหว่าง build credit income ที่จะซื้อบ้านนะคะภายใน2ปีนี้อาจจะต้องกัดฟันหน่อยนึงโอเคขออยู่แบบสมาธิแล้วก็เพื่อที่จะให้ถามตรงนี้ก่อนถ้าจะสร้างเครดิตเพชรแนะนำว่า1ปีก็โอเคละค่ะแต่ว่าถ้าระหว่างที่จะซื้อบ้านไอ้ช่วง2เดือน3เดือนก่อนที่เราจะซื้อค่ะ build credit ให้ดีที่สุดเลยอาจจะปิดหนี้ให้หมดหรือว่า อย่าเพิ่งซื้อรถอย่าเปิดบัตรเครดิตใบใหม่อย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะดีมากเลยเพชรแล้วก็ส่วนเรื่องที่3เนี้ยคือมันเป็น option เพราะว่าใช่ lender ก็คือ require ต้องมีเงินดาวถูกไหมคะแต่บางทีมันจะมีโปรแกรมอย่างเช่น Virginia เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่า HDA โปรแกรมซึ่งสามารถต้องช่วยคือเขาจ่ายเงินดาวให้เราทันทีทั้งหมด
บางออปชันไม่เสมอไปนะคะแต่ละปีก็ไม่เหมือนกันอย่างว่าบางงบประมาณเขามาบัดเจ็ตเนี่ยมาหมดแล้วหมดเลยก็คือปีนึงก็จะมาก่อนแล้วถ้าเกิดคนซื้อบ้านเยอะๆเงินหมดก็คือไม่มีแล้วฉะนั้นการมีเงินดาวน์เนี่ยก็คือต้องปรึกษากิฟต์อันนี้นะคะว่าสมมติว่าไม่มีเงินดาวน์เลยแล้วก็อาจจะใส่ในโปรแกรมของอื่นๆที่ว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นโปรแกรมที่จะต้องเป็นคอนเวนชั่นอลหรืออะไรอย่างนั้นคือแล้วแต่เคสนะคะแล้วก็อีกออปชันหนึ่งคือขึ้นอยู่กับagainขึ้นอยู่กับมาร์เก็ตด้วยขึ้นอยู่กับตลาดว่าบ้านเราอยู่ในตลาดนานแค่ไหนเพราะบางทีเนี่ยกิฟต์สามารถต่อรองกับเซลเลอร์ให้จ่ายค่าโคสซิ่งคอสให้ได้โดยที่แบบบางทีอ่ะไม่ต้องมีเงินมาดาวไม่ต้องมีค่าโอนแต่สามารถเป็นเจ้าของบ้านได้อย่างนี้ก็มีเหมือนกันค่ะค่ะว้าวน่าสนใจมากค่ะค่ะที่นิวยอร์กก็มีคล้ายๆกันใช่ที่นิวยอร์กก็จะมีคล้ายๆกันก็คือเขาจะต้องมีอินคัมลิมิตนิดนึงแล้วก็จะช่วยเราถึงประมาณ20,000 เหรียญอะไรเงี้ยค่ะเป็นค่าดาวค่ะแล้วก็ของที่ธนาคารน้องเพชรมีโปรแกรมที่บอกว่าออฟเฟอร์ให้เครดิตด้วยถูกไหมคะแล้วแต่เคสเพชรมีช่วยค่า closing cost ค่ะในหลายๆ area ในอเมริกาเขาเรียกว่าแบบเป็น census track ก็คือธนาคารอะถูก require ให้เงินเนี้ยกับคนที่ไปซื้อใน area นั้นๆคือไม่จำเป็นต้องมี income limit หรือมี credit score อะไรแบบrestriction ยังไงคือสามารถพอซื้อบ้านหลังนั้นที่อยู่ใน area ปุ๊บก็คือได้ไปเลย 5,000 ช่วยค่า closing cost คราวนี้มีอีกโปรแกรมนึงที่มาด้วยกันที่คนที่ซื้อใน area นั้นนะคะสามารถดาวน์ 3% แล้วก็ไม่ต้องมี PMI ด้วยใช่ PMI เป็นเงินที่เสียฟรีมากถ้าจำเป็นอย่าใช้ แต่ว่าถ้าเกิดอยากจะซื้อบ้านจริงแล้วก็แบบจำเป็นก็แนะนำได้คือซื้อบ้านเนี่ยในความรู้สึกของพี่เป็นการ investment ที่ดีมากถูกไหมคะน้องเพชรไม่ว่าจะเป็นซีซั่นไหนก็ตามยังไงเราก็ต้องมีบ้านมีอยู่อาศัยก็คืออินเวสเมนต์ของ real estate เนี่ยดีกว่าถ้าถามคือกิฟต์อยู่ตรงนี้มา10กว่าปีแล้วตัวเองก็อินเวสได้ดีกว่าสต็อกมาร์เก็ตแน่นอน ได้ทั้ง appreciation ได้ทั้ง value house ใช่ไหมแล้วก็ด้วยแล้วบางคนถ้าซื้อบ้านใหญ่มากแล้วก็ให้คนเช่าเนี่ยก็คือช่วยผ่อนบ้านได้อีกใช่ค่ะแล้วเราก็ build equity ของเราไปใช่ดีกว่าไปผ่อนเขานะคะถ้าใครสนใจอยากจะซื้อตอนนี้คือน้องเพชรอย่างที่บอกมีโปรแกรมที่ว่าออฟเฟอร์ช่วยค่ะคอร์สแล้วก็ต้องคุยขึ้นอยู่กับเคสนะคะว่าบางทีที่เวอร์จิเนียมีแต่ว่ากิฟต์เนี่ยไลเซนส์ในแมริแลนด์เวอร์จิเนียดีซีขึ้นอยู่กับว่าโปรแกรมไหนที่เหมาะสมกับของคุณกับสภาพแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วเราก็จะได้ช่วยได้ว่าเนี่ยเหมาะกับโปรแกรมนี้ซื้อได้เลยเราก็จะได้ไม่ต้องปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะคือดอกเบี้ยก็ต่ำถูกไหมน้องเพชรตอนนี้ขออัปเดตนิดนึงอาทิตย์ที่แล้วประมาณต่ำกว่า3ตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะเอาเป็นอาทิตย์เราต่ำกว่า4โอเคอาทิตย์นี้มันมีหลายอย่างมากพี่กิฟต์แต่คือเพชรสามารถเริ่มตั้งแต่2กว่าๆจนถึง below แบบ 3.5 อย่างเงี้ยค่ะอันนี้แล้วแต่เครดิตสกอร์แล้วแต่โลนโปรแกรมแต่ว่ามันยังทำได้อยู่แล้วก็ถ้าใครมีคำถามนะหรือว่าแบบยังไม่พร้อมอะไรเงี้ยค่ะสามารถโทรมาคุยได้ก่อนเลยเท็กซ์มาก็ได้ค่ะใช่เพราะว่าสามารถช่วยได้ทุกรัฐเพราะว่าพวกเราอยู่ที่นี่เพื่อที่จะช่วยคนไทยของเรานะคะว่าคือถึงไม่ซื้อตอนนี้คิดว่าจะซื้ออีกปี2ปีหรือแค่ปรึกษาอยากจะให้ความรู้เราทำตรงนี้คือเราอยากจะช่วยมากเลยเพราะว่าเรามีความรู้ด้านนี้น้องเพชรก็คือทำตรงนี้แล้วทุกรัฐเลยใช่ไหมคะก็คือช่วยได้ค่ะใช่ค่ะค่ะถ้าเกิดของเวอร์จิเนียแมริแลนด์ดีซีกิฟต์ช่วยได้เต็มที่แต่ว่าถ้านอกจาก3รัฐนี้กิฟต์ก็สามารถรีเฟอร์ให้เพื่อนๆกับพี่ๆที่เรารู้จักได้นะคะดีมากเลยค่ะยังไงก็ปรึกษาเราได้ฟรีฟรีค่ะฟรีแล้วก็จะดาวน์โหลดวิดีโอไลฟ์นะคะออนใน YouTube ถ้าเกิดว่าสนใจติดตามก็ Subscribe ได้หรือว่าคอนแทคน้องเพชรกับกิฟต์ได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะน้องแพขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกทีอาทิตย์หน้านะคะค่ะ